พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มเพื่อนจุดธูปขอเข้ามาศาลเจ้าพ่อปู่ขอให้พบร่างแตงโมที่นนทบุรีเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 21:00 น.ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ศาลพ่อปู่บริเวณใต้สะพานพระราม5ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งกลุ่มเพื่อนๆของแตงโมยังคงปักหลักเฝ้ารออยู่ที่บริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม2ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ยังไร้วี่แววข่าวคราวการพบร่างของแตงโมแต่อย่างใดจนต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งสุดท้ายกลุ่มเพื่อนแตงโมได้เดินทางไปที่ไหว้สักการะและบนบานศาลกล่าวต่อศาลเจ้าพ่อปู่ขอให้พบร่างของแตงโมซึ่งศาลแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการคุ้มครองการทำมาค้าขายสิ่งของที่หายพอมาบนใช้เวลาไม่นานก็จะเจอทุกคนและหากมีผู้เสียชีวิตในแม่น้ำและหาศพไม่พบก็จะมากับมาบนบานศาลกล่าวที่ศาลพ่อปู่ใช้เวลาไม่เกิน24 ชั่วโมงก็จะเจอศพแน่ๆซึ่งก็มีหลายครั้งที่มีคนมาบนบานศาลพ่อปู่แล้วก็เจอศพจริงๆซึ่งตำนานของศาลเจ้าพ่อปู่นั้นเป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นมายาวนานกว่า300 ปีเป็นตำนานที่คนเฒ่าคนแก่นั้นบอกเล่าต่อกันมาถึงความศักดิ์สิทธิ์นางสาวเทิดศักดิ์ทองวันอายุ51 ปีได้กล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ตนรู้สึกสงสารเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือประมาทก็ไม่ทราบแต่รู้สึกสงสารไม่อยากให้มันจบแบบนี้จากที่ตนดูข่าวคราวโอกาสเสียชีวิตนั้นสูงมากเพราะนี่ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วและดูจากจุดตรงที่ตกแล้วอยู่ระหว่างกลางแม่น้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำลึกและไหลเชี่ยวมากๆแต่ใจก็อยากจะให้น้องเขายังมีชีวิตอยู่และจากการที่ตนคิดว่าถ้าหากแตงโมว่ายน้ำเป็นก็จะต้องเป็นคนที่ว่ายน้ำแข็งมากๆที่จะว่ายเข้าฝั่งได้เพราะว่ากระแสน้ำบริเวณนั้นเชี่ยวมากลึกและไหลแรงแถมยังมืดและมีอากาศเย็นโอกาสที่เป็นตะคริวก็มีและถ้าไม่ได้วอร์มร่างกายหรือออกกำลังกายเป็นประจำพูดได้เลยว่ายากเหมือนกันแต่ถ้าใส่เสื้อชูชีพโอกาสลอยอยู่บริเวณนั้นและเพื่อวนจะกลับมาช่วยเหลือก็จะเจอมีสูงและหากแตงโมนั้นเสียชีวิตจริงก็คาดว่าประมาณวันครึ่งถึง2 วันก็น่าจะลอยขึ้นมาแต่นี่ก็ใกล้จะครบ24 ชั่วโมงแล้วก็อาจจะไม่นานที่เรามันจะลอยขึ้นมานางคนึงทองวันอายุ81 ปีกล่าวว่าน้องเขาอายุยังน้อยอยู่เลยยังไม่สมควรที่จะจากพวกเราไปเพราะตนนั้นก็ติดตามผลงานละครของแตงโมอยู่และก็อยากจะให้แตงโมนั้นปลอดภัยและกลับมาเล่นละครหรือทำงานบันเทิงต่อไปอีกครับนิว 24สถานีประชาชนสามารถเมฆเจดีรายงาน